never made it, but I know I... นะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการทำรถ IoT ด้วย Node MCU นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเราสามารถจะ power bank หรือแบตเตอรี่ก็เป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะครับไปดูวิธีทำกันครับนะครับวิธีการต่อวงจรนะครับก็จะมีแบบนี้ครับเราเริ่มจากตัวมอเตอร์ไดเวอร์ตัวเล็กๆ ก่อนเลยนะครับขาตรงกลางนะครับสีส้มกับสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะมีสีส้มคือ BCC นะครับหรือแม่ก็สีเหลืองคือ GND นะครับเทปอันนี้เทปผมวางอยู่นะครับผมก็เลยบอกขาให้ครับก็สีส้มคือ BCC ใช่ไหมครับสีเหลืองคือ GND ก็ต่อกับตรงนี้ครับ V กับ G V คือ BCC G คือกาวนะครับอันนี้ผมใช้มอเตอร์บอร์ดของ Node MCU ชิปตัวนี้ครับตัวเล็กๆตัวนี้ครับก็ต่อมานะมาพูดกันถึงที่ขาดิจิตอลก่อนนะครับถ้าดูจากฝั่งนี้ครับขาเนี่ยครับสีเขียวมันจะมีขาสีเขียวกับสีม่วงนะครับสีเขียวต่อขาดิจิตอล2นะครับตรงนี้นะครับสีม่วงก็ต่อกับขาดิจิตอล3นะครับมาถึงฝั่งนี้กันบ้างนะครับสีฟ้ากับสีเทานะครับสีเงินสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยครับก็ต่อกับขาดิจิตอล0นะครับขาแรกเลยครับต่อมาก็สีเทานะครับตรงนี้นะครับสีเทานะครับต่อกับขาดิจิตอล1นะครับต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสียบกับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์เกียร์นะครับฝั่งนี้นะครับจำไว้นะครับถ้าดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับคือมอเตอร์ตัวนี้ครับอาจจะเห็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับจะมีสีส้มกับสีน้ำตาลนะครับมาเริ่มมาเลยสีส้มก็จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกของฝั่งนี้นะครับแล้วก็สีน้ำตาลก็จะเป็นขั้วลบของฝั่งนี้เหมือนกันนะครับสีเทาครับแล้วก็อีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้นะครับจะมีสีฟ้าสีขาวนะครับมาพูดถึงสีฟ้าสีขาวกันนะครับสีฟ้านะครับก็ต่อกับตรงนี้ครับก็คือคู่บวกของมอเตอร์ด้านนี้นั่นเองครับแล้วสีขาวก็ต่อกับนี้ครับขั้วลบนะครับถ้ามอเตอร์มาสลับกันนะครับก็สลับขั้วได้ครับเซอร์โวนะครับเซอร์โวนะครับผมจะไม่บอกนะครับว่ามันต่อตรงไหนเพราะว่าคลิปในคลิปนี้ครับผมยังจะไม่ใช้เจ้าเซอร์โวนี่นะครับยังไม่บอกครับฐานนี้นะครับเราก็จะใช้ฐาน AA นะครับสีก้อนนะครับต่อกับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเปิดไฟมันก็จะขึ้นครับแต่ถ้าผมเนี่ยให้ตัวแบตเตอรี่มันมากกว่านี้นะครับใช้ power bank ก็ได้ครับบิดสวิตช์ตรงนี้นะครับ power bank แล้วก็เอา power bank ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เสียบกับสายนี้นะครับสายนี้โดยตรงครับโดยตรงกับบอร์ด Node MCU นะครับ